นิทานเซนเรื่องผู้รู้วันหนึ่งท่านกากุได้ถามท่านอาจารย์โตคุซานว่าผมคิดว่าอาจารย์เซนและผู้รอบรู้เซนแต่ก่อนเก่าย่อมไปยังที่แห่งหนึ่งท่านอาจารย์พอจะบอกผมได้ไหมว่าท่านเหล่านั้นไปอยู่ยังที่ไหนฉันไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ตอบท่านกากุรู้สึกผิดหวังจึงกล่าวว่าผมหวังว่าจะได้รับคำตอบเหมือนม้าที่กำลังวิ่งแต่ผมกลับได้รับคำตอบเหมือนเต่าที่กำลังคลานท่านอาจารย์โตคุซานนั่งนิ่งเงียบเหมือนคนใบ้วันต่อมาหลังจากส่งน้ำแล้วท่านอาจารย์โตคุซานก็กลับมายังที่ห้องนั่งเล่นท่านกากุได้นำน้ำชามาถวายท่านอาจารย์จึงตบหลังลูกศิษย์เบาๆแล้วถามว่าปริศนาที่เธอพูดถึงเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างวิธีสอนของท่านอาจารย์วันนี้ดีขึ้นครับท่านกากุตอบท่านอาจารย์โตคุซานนั่งนิ่งเงียบเหมือนคนใบ้เช่นเดิมความเร่าร้อนเมื่อปะทะความสงบเมื่อเข้ากันไม่ได้ก็ย่อมเกิดความไม่พอใจวันแรกท่านกากุเร่าร้อนวันต่อมาท่านสงบลงบ้างแล้วความรู้สึกจึงดีขึ้นท่านโตคุซานจึงมีแต่ความสงบทั้งสองวันความปกติธรรมดาตามธรรมชาตินี่แหละคือหนทางของผู้รู้อย่างแท้จริงนิทานเซนเรื่องพระหลายวัดท่านอาจารย์เคียวเซอีได้สอบถามพระบวชใหม่รูปหนึ่งที่เพิ่งจาริกมาถึงวัดของท่านว่ามาจากที่ไหนมาจากวัดสามภูเขาขอรับพระรูปนั้นตอบเธออยู่ที่ไหนระหว่างพรรษาที่แล้วท่านอาจารย์ถามอีกอยู่ที่อารามห้าภูเขาขอรับพระตอบท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าฉันจะฟาดเธอด้วยไม้เท้านี้30ทีทำไมกระผมถึงต้องถูกลงโทษด้วยเล่าพระรูปนั้นสงสัยเพราะเธอเพิ่งออกจากวัดหนึ่งไปยังอีกวัดหนึ่งนะสิการแสวงธรรมถ้าใจไม่หนักแน่นมั่นคงเปลี่ยนวัดจากวัดหนึ่งไปยังอีกวัดหนึ่งเรื่อยๆไปโดยไม่มีความอดทนเพื่อศึกษาสักชั่วโมงระยะหนึ่งแล้วก็คงต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิตท่านล่ะครับเริ่มเข้าวัดที่หนึ่งแล้วหรือยังนิทานเซนเรื่องยอดซามูไรซามูไรผู้หนึ่งมีลูกชาย3คนต่างก็มีความเชี่ยวชาญในเชิงซามูไรพอถึงวาระที่ซามูไรผู้เป็นพ่อจะต้องมอบตราประจำตระกูลให้ลูกชายเพื่อสืบทอดต่อไปนั้นเขาก็ใช้วิธีทดสอบความสามารถของลูกๆทั้ง3คนซามูไรผู้เป็นพ่อคิดวิธีได้แล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในห้องแล้วปิดประตูไว้ประตูห้องแบบญี่ปุ่นเป็นแบบฉากเลื่อนและบนประตูเป็นแบบฉากเลื่อนนี้เองซามูไรผู้พ่อก็นำเอาหมอนลูกหนึ่งขึ้นไปวางไว้แล้วแก่ก็เรียกให้ลูกชายเข้าไปหาทีละคนลูกชายคนโตถูกเรียกก่อนเมื่อเดินไปถึงประตูเลื่อนพ่อขยับประตูก็มองเห็นหมอนอยู่ข้างบนจึงเอื้อมมือไปหยิบแล้วเลื่อนประตูไปหาพ่อซามูไรผู้เป็นพ่อสั่งให้เอาหมอนไปไว้ที่เดิมแล้วให้นั่งรออยู่ในห้องลูกชายคนกลางถูกเรียกเป็นคนต่อไปเมื่อเดินไปถึงประตูก็เลื่อนประตูเปิดทันใดนั้นหมอนก็ตกลงมาลูกชายคนกลางรีบรับเอาไว้ทันทีโดยแทบไม่มีเสียงเลยแล้วจึงเดินเข้าไปหาพ่อซามูไรผู้พ่อจึงสั่งให้เอาหมอนไปวางไว้ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแทบไม่มีใครเห็นใบดาบซามูไรเลยก็ว่าได้แล้วลูกชายคนเล็กก็เดินอย่างสง่าและสงบเข้าไปหาพ่อถ้าเป็นท่านจะมอบตำแหน่งให้ลูกคนไหนซามูไรผู้พ่อได้พูดกับลูกทั้งสามว่าเจ้าเล็กเจ้าใช้ดาบได้อย่างรวดเร็วดังใจเจ้าใช้ใจเจ้ากลางเจ้ารู้วิธีใช้มือแทนดาบได้เจ้าใช้มือเจ้าโตเจ้ารอบคอบรู้การควรไม่ควรก่อนทำการทั้งปวงใช้หัวหรือปัญญาไม่ได้ใช้ดาบเพียงอย่างเดียวพ่อขอมอบตราประจำตระกูลให้เจ้าเจ้าปกครองคนในตระกูลแทนพ่อสืบต่อไปนิทานเซนเรื่องแสดงธรรมพระภิกษุผู้ที่เป็นหัวหน้าศิษย์ของท่านอาจารย์ยากุซานได้ไปอาราธนาอาจารย์ของตนให้ขึ้นเทศสอนศิษย์เพราะท่านอาจารย์ไม่ได้เทศสอนศิษย์มาเป็นเวลานานแล้วพวกพระคิดถึงการเทศสอนธรรมของท่านมากถ้าอย่างนั้นก็จงตีระฆังประชุมท่านอาจารย์บอกหัวหน้าศิษย์บรรดาพระภิกษุในวัด
ต่างก็รีบมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อหน้าท่านอาจารย์เพื่อฟังธรรมท่านอาจารย์ยากุซานมองดูบรรดาศิษย์แล้วก็หันหลังกลับโดยไม่ได้กล่าวอะไรแม้แต่เพียงคำเดียวพระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าจึงรีบตามมาถามด้วยความสงสัยท่านอาจารย์ท่านบอกว่าท่านจะแสดงธรรมท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าผู้คงแก่เรียนจึงสมควรจะแสดงพระสูตรท่านจะมารบกวนพระแก่ๆทำไมความหมายของเซนคือการมีชีวิตอยู่ตามปกติทุกวันทุกชั่วโมงในชีวิตประจำวันของอาจารย์เซนก็เป็นการแสดงธรรมเรื่องชีวิตนั่นเองท่านอาจารย์ยากุซานก็ได้แสดงธรรมอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วหากแต่ว่าพระศิษย์ของท่านในวัดไม่ได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเท่านั้นนิทานเซนเรื่องโทสักคติสมัยก่อนตามแถบชานเมืองหรือตามชนบทในประเทศเรามักจะนิยมฟังพระเทศแบบหลายธรรมาสเช่น2หรือ3ธรรมาสในทำนองปุจฉาวิสัชนาถามตอบกันมากกว่าจะฟังพระเทศองค์เดียวแบบในปัจจุบันเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 50-60 ปีมาแล้วแถบชานเมืองกรุงเทพวันนั้นชาวบ้านต่างนิมนต์พระที่ได้ชื่อว่าเป็นพระนักเทศที่ตนเองชื่นชอบมาแสดงธรรมเรื่องอทิตตปริยายสูตรโดยพระทั้ง3รูปต่างไม่รู้จักกันมาก่อนสมัยนั้นขอให้ทราบว่าจะเทศเรื่องอะไรเท่านั้นท่านก็สามารถแสดงธรรมได้โดยใช้ความสามารถและปฏิภาณของตนเองซักไซไล่เรียงจนผู้ที่นั่งฟังรู้แจ่มแจ้งก่อนเทศพระท่านก็จะมีการสมมุติมอบหมายหน้าที่กันปกติองค์กลางจะรับหน้าที่เป็นผู้ถามซักไซไล่เรียงที่เหลือองค์ซ้ายและองค์ขวาจะมีหน้าที่วิสัชนาตอบชี้แจงให้เข้าใจองค์กลางเมื่อรับหน้าที่ก็ดำเนินการซักถามองค์ซ้ายมือก่อนเกี่ยวกับเรื่องไฟคือราคะทั้งสององค์ซักถามโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณเป็นที่เฮฮาถูกใจญาติโยมเป็นอย่างยิ่งจากนั้นท่านองค์กลางก็หันมาถามองค์ขวามือขอให้วิสัชนาโทสักคติไฟคือโทสะว่าเป็นอย่างไรท่านองค์ที่สามนั่งฟังท่านสององค์แรกโต้ตอบกันอย่างเงียบๆโดยดุษฎีพอถูกถามว่าโทสะคืออะไรแทนที่ท่านจะเจ้ยแจ้วเทศตามธรรมเนียมท่านกลับนิ่งนั่งเงียบได้แต่จ้องมองดูท่านองค์กลางอย่างไม่วางตาสร้างความอึดอัดให้กับท่านองค์กลางและญาติโยมเป็นอย่างยิ่งสักพักท่านองค์ที่สามก็เอ่ยเสียงต่ำๆไม่ดังนักว่าส้นตีนแล้วจ้องมองเป่งไปที่ท่านองค์กลางทุกคนตกตะลึงไปหมดท่านองค์กลางหน้าตาแดงก่ำไม่ยอมสบตาใครนั่งกระสับกระส่ายอยู่บนธรรมาสน์ครู่หนึ่งพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านองค์ที่สามก็เทศวิสัชนาเกี่ยวกับไฟคือโทสะต่อไปอย่างหน้าตาเฉยคำสั้นๆเพียงคำเดียวแสดงความหมายได้อย่างชัดเจนแนวการสอนแบบเซนจะใช้วิธีพุ่งเข้าหาจุดหมายโดยไม่ใช้วิธีการอ้อมค้อมให้เสียเวลาท่านคิดว่าท่านมั่นคงและกล้าพอที่จะรับการสอนแบบนี้ได้หรือยัง